อันยองชิงกระเดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตวัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะคะเราจะมาฮอลคอสเมติกการฮอลเครื่องสำอางนะมีสั่งมาจากเกาหลีแล้วก็สั่งมาจากไทยนะอันนี้เป็นจากเกาหลีนะเป็นของอีจูดี้นั่นเองนะครับก็คืออีจูดี้เกาหลีเนี่ยเขามีลดราคาอยู่นั่นเองนะก็เลยไปลองมานะฮะเป็นชุดลิปนะฮะเป็นลิปรุ่นมินิทูแมททินเซตนั่นเองนะทุกคนก็เป็นเหมือนแบบลิปแมกเนตที่อิตูดี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะทุกคนนะแล้วก็มีเป็นคอนโทรสติ๊กนะคะเป็นเพย์101สติ๊กนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นเบอร์2นะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ทุกคนดูกันนั่นเองนะฮะคอนทัวร์เขาค่อนข้างดีแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยไม่ได้เป็นครีมมากเกินไปยังมีความแบบฉ่ำๆอยู่นิดนึงนะเกี่ยง่ายนั่นเองนะนี่นะทุกคนนี่คือสีคอนทัวร์มันเข้มมากแล้วก็มันออกโทนเทานั่นเองนะทุกคนคอนทัวร์ที่ดีคอนทัวร์ที่แบบถูกต้องและควรใช้ก็คือคอนทัวร์ที่เป็นสีเทานะฮะส่วนไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นสีขาวเลยซึ่งมันแอบตัดกับสีนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างเข้มเลยแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างขาวเลยแล้วก็แบบขาวออกชมพูอ่ะทุกคนคนที่ผิวเข้มอาจจะใช้แล้วมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นคอนทัวร์กันเราก็จะลงมาเลยตรงนี้นะฮะซึ่งเขาเนี่ยได้ให้แบบอันนี้เขาแถมมาเป็นฟองน้ำของเขาเนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีกว่านะฮะมีความแบบถ้าเราใช้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เป็นกระบอกน้ำได้เลยนะทุกคนมันก็จะเล็กๆแล้วก็แบบนิ่มมากทุกคนเดี๋ยวลองมาใช้เลยแล้วกันแต่เล็กไปสำหรับคนหน้าบานอย่างเรานะทุกคนพอใช้ได้อยู่แหละจมูกเราก็จะใช้ตรงแบบที่เป็นแบบเหลี่ยมตรงเนี้ยในการแบบเบรคอันนี้เป็นไฮไลท์นะทุกคนคือของอีตูดี้อ่ะมันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ใช่ป่ะเราไปดูมาเบอร์3เนี่ยสีที่เข้มที่สุดคือเบอร์2ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเบอร์2ถึงเป็นสีที่เข้มสุดเหมือนเบอร์3เนี่ยเพิ่งผลิตเข้ามาใหม่มั้งก็เลยแบบไปอยู่ที่เบอร์3อะไรอย่างงี้นั่นเองนะทุกคนมันจะมีเม็ดชิมเมอร์ด้วยนะฮะทุกคนแต่มันจะไม่ละเอียดมากนะมันจะเม็ดกระจายอ่ะพอมันเป็นสีขาวออกชมพูหน้ามันจะดูแบบสีมันไม่ค่อยกลืนกับผิวอ่ะแต่ว่าตัวคอนทัวร์เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแหละนะโอเคอีกตัวนึงก็เป็นตัวมินิ2แมตต์ทินเซตนะฮะเป็นสีเบอร์02 Dry Flower เขามีมาให้ทั้งหมด5สีนั่นเองนะฮะก็จะประมาณตามนี้เลยก็เขาจะให้มาแบบน่ารักแบบนี้เลยนั่นเองนะครับกล่องเขาก็แบบเป็นกล่องแบบนี้สามารถแบบถ้าหากว่าเราใช้แล้วหรือว่าแบบเอาออกมาเก็บไว้อะไรเงี้ยมันก็สามารถเอาไปใช้ใส่ของได้นะแล้วก็ข้างในก็จะมีให้ทั้งหมด5อันมี2อันที่ติดอยู่กับลิปแท่งลิปแล้วแท่งแมกเนตแล้วก็มีอีก3สีที่ยังไม่ได้ติดแมกเนตนะซึ่งเขาก็จะมีสีนู้นมาให้เราด้วยถ้าเก็บไม่ดีก็คือพังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทายให้ทุกคนดูเนื้อลิปเขาก็ไม่ได้เป็นแมตต์มากนะเป็นแบบกึ่งแมตต์กึ่งครีมนิดนึงนะไม่ได้แบนแห้งนะทุกคนใครที่แบบปากแห้งก็น่าจะทาได้เหมือนกันนะจ๊ะเราชอบนะวันนี้เราไปข้างนอกเนาะเราจะพกไปด้วยแต่ว่าเป็นสีนิดนึงคือสีนี้มันออกเป็นแบบชมพูเป็นแดงชมพูอ่ะความน่ารักของเขาคือแบบปอกมันจะแบบมีลายอะไรอย่างงี้แล้วก็สามารถแบบถอดออกได้เปลี่ยนสีได้อะไรอย่างงี้โอ้เลอะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนส่วนอีกตัวนึงเนี่ยที่ซื้อมาจากไทยนะฮะเป็น GCE หรือสไตล์นันดานะฮะ Moist Glossy Face Oil Mist นั่นเองนะก็คือเหมือนแบบว่าทำให้เป็นสเปรย์เซตหน้าที่จะทำให้หน้าดูแบบฉ่ำๆดูโกโก้นั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเราขอแต่งหน้าก่อนแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวนี้ให้ดูละกันนะฮะมันเป็นแบบน้ำมันนิดนึงเนาะนี่เขาจะเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนน้ำมันอ่ะทุกคนเป็นออยล์ก็เขย่าก่อนนิดนึงนะฮะก็จะเป็นสเปรย์ในการฉีดใบหน้าเรานั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็ตอนนี้ให้ดูผิวหน้านิดนึงมันมีความฉ่ำอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันฉ่ำเพิ่มอีกไงอ่ะดูก่อนนิดนึงแบบนี้ฉีดแล้วนะฮะถ้าอยากได้ฉ่ำมากก็เฉดเยอะๆถ้าอยากได้ฉ่ำน้อยก็เฉดน้อยๆถ้าอยากให้งานแบบมันผิวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลงแป้งหนาลงอะไรที่มันเป็นครีมๆไว้เยอะๆอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะได้งานที่แบบวาวแบบธรรมชาติผิวมันจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนั่นเองนะทุกคนให้ดูนิดนึงพอเราฉีดแล้วหน้ามันจะฉ่ำแบบอย่างนี้เลยให้เพื่อนๆตัดสินเอาแล้วกันว่าแบบมันต่างจากเมื่อกี้ยังไงก็แบบดูเอาแล้วกันนะฮะขอตัวไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าใครอยากรู้ว่าไปไหนก็รอดูวอล์กแล้วกันนะฮะหรือถ้าถามว่าคลิปนี้ลงที่หลังก็ย้อนไปดูวอล์กได้นะฮะถ้าใครชอบการฮอลอะไรประมาณนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเราจะได้มาทำคลิปแบบนี้บ่อยๆนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอเรื่องค่า2ค่านี้แล้วก็เข้าไปกด Subscribe ตรงกลางตรงนี้กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายรีบมากรีบมาก